สวัสดีครับสวัสดีนะฮะกับคุณผู้ชมเพื่อนๆโซเชียลนะฮะทุกท่านแฟนคลับก็ซิปเรดิโอด้วยนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอบางเลนนะฮะจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับก็มาดูนะครับเรื่องราวของความแรงความเท่นะฮะบนท้องทุ่งนากับรถย่ำเทือกนะฮะหรือว่ารถปั่นนานั่นเองรถย่ำนาก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่คนจะเรียกนั่นเองนะครับดีเจไก่นะฮะการันตีอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่ธรรมดานะฮะความสวยงามอยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับสำหรับคันนี้ครับนี่เคยเห็นกันไหมครับคันนี้แบบนี้สีส่งเสริมครับนี่บายช่างเล็กครับสุดยอดครับสุดยอดนะสำหรับเพื่อนๆนะที่ติดตามอยู่นะครับไม่ควรพลาดนะฮะสำหรับคลิปนี้ครับนี่เป็นยังไงฮะสำหรับรถย่ำนานี่นะฮะนี่คือ เบื้องหลังความสวยงามอยู่ที่นี่ครับช่างเล็กเกียร์โฟนะฮะมาอ่ะนี่นะฮะความสวยงามนะฮะวันนี้พาเพื่อนๆได้ชมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะอยากจะเห็นของสวยของงามนะครับวันนี้จัดให้เต็มที่เลยนี่เป็นไงฮ่าๆสุดยอดคือความสวยงามนะฮะความเรียบร้อยความแข็งแรงความมีมาตรฐานนะครับนี่นะฮะช่างเล็กเกียร์โฟครับบางเลนนะฮะนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะเพื่อนๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนี่นะฮะกว่าจะสวยงามขนาดนี้นะฮะกว่าจะเป็นโครงที่สวยงามขนาดนี้ผมว่าเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับนะฮะจุดเริ่มต้นมาอย่างไรเดี๋ยวผมหานะฮะช่างเล็กก่อนนะช่างเล็กอยู่แถวไหนนู่นนะฮะเจอแล้วครับช่างเล็กครับสวัสดีครับครับครับผมนะฮะวันนี้จะมาวันนี้ให้ช่างเล็กอะฮะพาเยี่ยมชมอู่สักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะว่ากว่าจะได้นะฮะโครงรถที่สวยงามขนาดนี้ต้องเริ่มยังไงก่อนครับอ๋อเดี๋ยวพาไปดูเลยครับเดี๋ยวมาดูเกียร์ก่อนครับไปดูเกียร์กันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆตามช่างเล็กมาครับแล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะนี่นะครับช่างเล็กเกียร์โฟครับนะกว่าจะได้นะฮะโครงรถสวยๆนะครับโอ้โหนี่คือที่มาที่ไปช่างเล็กครับอะไรครับเนี่ยเกียร์ที่สั่งมาครับอ๋อนี่คือเกียร์ที่สั่งมาครับเกียร์ที่สั่งมาครับจากเชียงกงครับเป็นของเก่าญี่ปุ่นอ๋อเป็นของเก่าญี่ปุ่นนะฮะครับผมโอ้เราได้มาแบบนี้ใช่ไหมครับครับผมโอ้โหตอนนี้ทำท่าจะหายากแล้วครับหายยากแล้วด้วยครับโอ้โหพอได้มาอย่างนี้แล้วทำไงต่อครับเนี่ยก็ต้องเอาไปลื้อครับอ๋อพอได้แบบนี้แล้วมาเนี่ยเราต้องรื้ออีกนะฮะโอ้ต้องรื้อเพื่อแยกชิ้นนั่นเองตามไปดูต่อครับตามไปดูต่อฮะนี่นะฮะวันนี้ต้องบอกว่าเพื่อนๆได้เห็นเบื้องหลังกันเต็มที่นะฮะได้เห็นเบื้องหลังกันเต็มที่ครับนะพอไปเกียร์แบบนั้นมาแล้วนะฮะเราก็นี่นะฮะที่ลื้อแล้วครับอ๋อแล้วก็เอามาลื้อหมดเลยที่ลื้อแล้วครับโอ้นี่คือที่ลื้อเมื่อสู้นี้นะฮะก็ยังเต็มๆอยู่ตอนนี้ก็เริ่มลื้อแล้วนะฮะครับผมลื้อแล้วครับเพื่อนๆนะฮะนี่ไหวครับผมนะหลังจากขั้นตอนลื้อแล้วทำไงต่อครับก็ส่งกึ่งอะไหล่ข้างในครับอ๋อส่งไปกึ่งอะไหล่ข้างในนั่นเองนะให้มันเข้ากับบล็อกที่เราจะวางนั่นเองนะครับนะพอกึ่งเสร็จแล้วเป็นยังไงครับหน้าตามาล้างแล้วพร้อมที่จะประกอบครับอ๋อครับมีขั้นตอนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับโอ้โหวันนี้เพื่อนๆเข้ามาชมกันเยอะมากครับได้เห็นหน้าตาช่างเล็กกันนะฮะแบบวันนี้นี่โอ้โหเกียร์ที่ล้างแล้วพร้อมประกอบครับนี่คือเกียร์ที่ล้างแล้วพร้อมประกอบโอ้โหเรียงบ่งเลยอ๋ออันนี้ก็เป็นที่ประกอบเกียร์ผมอ๋ออันนี้คือเป็นชุดประกอบเกียร์นะฮะครับผมนี่นะครับเวลาล้างมาแล้วเป็นแบบนี้ครับสะอาดเอี่ยมครับคุณผู้ชมโอ้โหสะอาดเอี่ยมมันไม่เหมือนกับที่ดำๆเคอะๆเมื่อกี้เลยนะฮะครับอ๋อแล้วก็มาถึงนะฮะพอทำแบบนี้แล้วก็เริ่มประกอบแล้วใช่ไหมฮะครับผมแล้วก็ไปดูที่ประกอบเสร็จแล้วครับตามไปต่อครับเพื่อนๆนะฮะตามไปต่อฮะนะหลังจากล้างเครื่องแล้วนะครับก็เริ่มประกอบนะฮะนี่ครับช่างเล็กวันนี้เปิดหมดเลยนะครับนี่นี่เป็นเ
เกียร์ที่ประกอบเรียบร้อยเลยครับพร้อมจะขึ้นโครงครับอ๋อนี่คือเกียร์ที่ประกอบเรียบร้อยพร้อมขึ้นโครงประกอบข้างในเรียบร้อยแล้วครับประกอบข้างในเรียบร้อยนะฮะสูตรของเราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นไงคุณผู้ชมสะอาดเอี่ยมครับโอ้โหสะอาดเอี่ยมฮะนี่นะครับตั้งเล็กเกียร์โฟครับเป็นไงคิดว่าคุณผู้ชมชอบแน่นอนครับนี่นะฮะพอได้ตรงนี้เราประกอบเสร็จแล้วทีนี้ก็มาถึงขึ้นโครงครับมาขึ้นโครงขึ้นโครงเลยนะฮะนี่คือรถที่กำลังขึ้นโครงอยู่ครับนี่คือรถที่กำลังขึ้นโครงนะครับเข้าแบบขึ้นโครงครับอ๋อเข้าแบบแล้วก็ขึ้นโครงปึ๊บไปแล้วนี่ฮะสวัสดีครับนี่ช่างเต่าครับช่างอะไรนะฮะช่างเต่าช่างเต่าช่างเต่าสวัสดีครับช่างเต่าเออช่างเต่าครับนี่เพื่อนๆชอบใจครับกดหัวใจกันด้วยนะฮะกดหัวใจรัวๆกันด้วยนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหนี่เขาประกอบกันแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยขอบคุณหัวใจรัวๆด้วยนะครับขอบคุณด้วยนี่นะครับช่างเล็กเกียร์โฟครับไม่ธรรมดานี่นะเขาก็จะมีการวัดนะฮะให้เข้าลูกสุดยอดนะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้แล้วไปทางไหนต่อครับเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เสร็จก็เอามาพ่นสีครับอ๋อเสร็จเรียบร้อยนะครับพอโครงเสร็จแล้วทำสีโอ้โหวันนี้ครบเลยนะครับอันนี้รถที่ทำสีแล้วนี่คือรถที่ทำสีแล้วนะฮะนี่โอ้โหทำไมสวยงามขนาดนี้เนี่ยเรียบร้อยครับโอ้โหอย่างงามสีนี่เราเน้นสีของรถยนต์นะครับเป็นสีรถยนต์เลยนะฮะ5ดาวครับ Mazda 25ดาวครับสีรถยนต์เกรด A เลยครับอ๋อเป็นสีเกรด A เลยนะครับมีรองพื้นมีแลกเกอร์ครับมีรองพื้นมีแลกเกอร์โอ้โหอย่างงามครับสวยทนครับไม่ลอกทนด้วยนะฮะไม่ลอกด้วยนะครับมาตรฐานทนทานแข็งแรงไม่ดังเล็กนะครับดังเล็กเกียร์โฟนะฮะบางเลนนะครับนครปฐมพอเสร็จจากจุดนี้แล้วครับบ้านก็ต้องไปขึ้นบางโคลนครับวันนี้ครับไปขึ้นโคลงบางน้ำจะขึ้นโคลงเลยทีเดียวนะฮะเพื่อจะบังไม่ให้น้ำเนี่ยมันกระเด็นมาโดนเครื่องพร้อมที่จะใช้งานแล้วก็สวยงามด้วยครับผมโอ้โหสุดยอดนี่สำหรับเพื่อนๆนะท่านใดที่สนใจนะฮะสำหรับนะครับรถย่ำนาครับนี่แล้วก็มีความเร็วแรงนะฮะจนได้ฉายาเนี่ยครับช่างเล็กเกียร์โฟนะฮะนี่เบอร์โทรครับพี่เบอร์โทรครับเนี่ยจดกันด่วนเลยนะฮะจดกันด่วนเลยทีเดียวนะครับโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวถามช่างเล็กนิดหนึ่งแล้วกันช่างเล็กนะฮะเดี๋ยวช่างเล็กยืนตรงนี้นิดหนึ่งนี่ตรงนี้ช่างเล็กครับนะฮะกว่าเราจะได้นะฮะสวยๆงามๆแบบนี้นะฮะก็มันราคามันสูงมากราคาก็ถือครับเพราะมันหลายขั้นตอนมันหลายขั้นตอนนั่นเองนะครับเน้นคุณภาพเน้นคุณภาพด้วยคนทานแข็งแรงเป็นแว๊บๆมีรับประกันด้วย2ปีครับถ้าเต็มคันนะครับโอ้ถ้าเต็มให้2ปีเลยเต็มคันแบบนี้2ปีนะฮะเพื่อนๆรับประกัน2ปีต้องดูแล้วแต่กรณีถ้าไปฟ้ำไปจมน้ำมาก็ต้องดูอีกคือมันแรงเพราะมันแรงเวลาพอแรงปุ๊บเนี่ยก็หลายๆคนก็นะอยากจะโชว์กันเต็มที่อันนั้นก็เขาเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุก็มีค่าใช้จ่ายกันแต่ถ้าเกิดว่าตามสภาพนะฮะช่างเล็กเนี่ยรับประกันอยู่ปกติ2ปีครับ2ปีนั่นเองต้องสั่งเต็มคันนะครับต้องสั่งเต็มคันนะฮะพร้อมโอนพร้อมรอเรียบร้อยครับผมนะฮะมีหลายๆคนเขาสอบถามเรื่องราคาฮะราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ50,000อัพครับราคานี้อยู่ที่ 50,000 อัพนะฮะสำหรับเพื่อนๆนี่คนไหนนะฮะที่สนใจเต็มคันเต็มคันก็ 50,000 อัพนั่นเองนะครับช่างเล็กมีอะไรอยากจะฝากกับเพื่อนๆมั้ยเดี๋ยวไปดูถ้วยรางวัลเดี๋ยวพี่แข่งโอ้โหมีถ้วยรางวัลด้วยครับไปโอ้โหมีถ้วยรางวัลด้วยนะฮะโอ้ช่างเล็กนี่ไปแข่งมาหมดแล้วใช่ไหมฮะก็แข่งผมลงก็ไปลงแข่งครับอ๋อเคยลงแข่งแล้วช่างเล็กจะมีถ้วยรางวัลกับเขาเหรอนี่ครับได้รางวัลด้วยเหรอเป็นเล่นไปนะนี่ครับมีถ้วยรางวัลไหนโอ้มีถ้วยเดียวเนี่ยเหรอครับนี่ครับข้างบนไหนเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเอ้ยผมคิดว่าถ้วยเดียวผมคิดว่าเป็นถ้วยเดียวอันนี้คูบาต้าจัดสนามใหญ่อ๋อนี่สนามใหญ่ด้วยนะฮะได้ลองอันนี้ระดับประเทศเลยหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหการแข่งขันนะฮะรถไถนานะฮะทางตรงโอ้ทางตรงด้วยนะครับโอ้โหแล้วนี่คือถ้วยรางวัลที่ได้มา
โอ้โหนั่นรางวัลรองชนะเลิศที่ได้มาโอ้ครับไม่ธรรมดาเลยนะฮะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างฮะนี่คือรางวัลนะฮะของช่างเล็กเกียร์โฟฮะไปดูรถที่แข่งกันมาช่างเล็กนะฮะบอกว่ามาดูกันเลยดีกว่านี่รถที่ไปแข่งมานะครับน้ำฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับหนูนะฮะช่างเล็กพาไปแล้วนะครับวันนี้เรามาลุยนะฮะเขาเรียกว่ายันก้นครัวกันเลยดีกว่าครับช่างเล็กเปิดหมดนะฮะนะฮะนี่คือโอ้โหนี่ใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหอันนี้คือรถแข่งที่ไปแข่งครับอันนี้คือรถที่ไปแข่งมานะฮะครับผมโอ้แล้วรางวัลนะฮะชนะคันไหนบ้างครับมีหลายสนามใช่ไหมมันก็ได้มาเรื่อยๆอ๋อก็ได้มาเรื่อยๆก็อย่างคันนี้คู่นี้ก็ได้มารุ่นร้อยลากเลื่อนได้มา4สนามติดกับ4สนามติดเลยที่1ด้วยครับผมโอ้โหมาดูใกล้ๆกันครับทีมงานชิวๆครับทีมงานชิวๆนะครับครับผมชิวๆกับเหมือนเรื่องเจริญครับโอ้โหเป็นไงนี่คันนี้ได้ที่1นะฮะ4สมัยซ้อนครับนี่มานี่100ลากเลื่อนครับรุ่นล้อลากเลื่อน100ลากร้อยใช่ไหมร้อยลากเลื่อนครับครับรถลากเลื่อนโอ้โหสุดยอดครับเพื่อนๆเป็นไงฮะนี่ครับใครอยากจะเป็นแชมป์บ้างนะฮะดูไว้นะครับใครอยากจะเป็นแชมป์นะฮะดูไว้นะครับนี่คือที่ผลิตนะฮะรถย่ำนานะครับนะช่างเล็กเกียร์โฟนั่นเองผมว่ามุมนี้ก็สวยนะฮะช่างเล็กมุมนี้ก็สวยนะเนี่ยน่ามานี่คุณผู้ชมตอนนี้ผมเนี่ยด้านหลังผมแชมป์นะฮะสองคันนี้แชมป์นั่นเองนะฮะโอ้ช่างเล็กมีอะไรอยากจะฝากกับเพื่อนๆไหมครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเริ่มนะฮะหรือว่ามีรถปั่นนาอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อยากจะแต่งให้มันสวยฮะได้ครับก็มาที่อู่เลยครับมาที่อู่ได้เลยใช่ไหมสีส่งเสริมครับบางเลนครับอู่สีส่งเสริมแปดอู่สามนราภิรมย์บางเลนนครปฐมครับผมแล้วดูกับช่างเล็กเกียร์โฟครับเข้าไป Facebook นะฮะช่างเล็กเกียร์โฟได้ด้วยครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเรามีอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราเอามาหมายถึงว่ามาเติมแต่งได้นะได้ครับได้ครับได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าครบชุดเลยก็จะง่ายกว่าครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้นะฮะรถย่ำนานะครับนี่ติดต่อได้นะฮะเบอร์โทรครับ0818173248ครับโอเคเรียบร้อยนะฮะลาไปก่อนแล้วกันนะฮะกับภาพสวยๆนะฮะลาไปก่อนกับภาพสวยๆแล้วกันครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะฮะฝากเพื่อนๆติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวลาไปกับภาพสวยๆแล้วกันนู้นี่นะครับมาให้ดูแชมป์ครับเป็นไงแชมป์ไงแชมป์โอเควันนี้ดีเจไก่บุกมาไกลเลยทีเดียวนะครับวันนี้บุกมาถึงบางเลนนะครับนครปฐมนะครับนี่ลากับภาพสวยๆนะฮะนี่นะครับพี่ช่างครับนี่กำลังรองานอยู่เลยนะครับสวัสดีครับโชว์หล่อหน่อยฮะนี่โอเคไปต่อครับเขาจะประสบความสำเร็จนะฮะมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะกว่าจะได้ความสวยงามขนาดนี้ไม่ง่ายเลยทีเดียวนะครับเฮ้ยเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหเฮ้ยมาจากไหนกันเนี่ยเฮ้ยนี่มาต้มสถานทุ่งนี่ว่าเออนี่มากันครบทีมเลยอันนี้มาจากสุพรรณกันใช่ไหมเนี่ยมาด้วยกันนั่นแหละเป็นไงมาดูสถานที่นี้แล้วเป็นไงบ้างครับยังไม่หายมือเลยนะฮะคนนี้ดิฟนะครับโอเคลากับภาพสวยๆนะครับเพื่อนๆลาไปก่อนแล้วกันนะฮะลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์กันนะครับขอบคุณมากๆนะฮะเจอกับดีเจไก่นะฮะในคลิปต่อไปนะครับโอเคสวัสดีครับ